ชฟคะสุกี้โรวันนี้ของเชฟเนี่ยเริ่มจากอะไรเอ่ยก็จะเอากุ้งนะเป็นวัตถุดิบหลักที่เราจะใช้เป็นเนื้อสับนะครับกุ้งสับนะคะเนื้อกุ้งสับแล้วก็ตามด้วยวุ้นเส้นวุ้นเส้นแช่น้ำจนนุ่มแล้วก็มีแป้งมันค่ะใส่แป้งมันลงไปนิดนึงนะซีอิ๊วขาวแล้วก็มีไข่ไข่ไก่1ฟองค่ะครับจากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันแล้วเราจะมาปรุงรสเพิ่มกันเนาะครับสุกี้โรของเชฟวันนี้มีรสหวานแล้วก็กลิ่นหอมนิดนึงค่ะโอเคได้แล้วครับเราได้ไส้สุกี้ของเราละเดี๋ยวเราจะมาห่อกันเราจะเอาผักกาดขาวเนี่ยนะคะมาแกะเป็นใบๆจากนั้นเอาไปลวกน้ำเราก็จะได้เป็นผักกาดขาวแบบนี้เอามาห่อเป็นสุกี้โรของเรากันนะห่อเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาสุกี้โรของเรานึ่งค่ะ ระหว่างรอสุกี้โรของเรานึ่งจนสุกเนี่ยเชฟจะทำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพิเศษกับคุณผู้ชมกันค่ะใช้เวลานึ่งนานประมาณ10นาทีนะคะเดี๋ยวระหว่างรอเนี่ยเราจะมาทำน้ำจิ้มกันครับมาขั้นตอนการทำใส่อะไรบ้างคะครับก็จะมีอันนี้ก็จะมีกระเทียมค่ะกระเทียมสับนะคะตามชอบนะครับพริกขี้หนูได้กระเทียมได้พริกแล้วคุณขาน้ำจิ้มสุกี้เนี่ยใส่กะทิลงไปอร่อยมากๆเลยแล้วแหมอยากจะบอกคุณว่านอกเหนือจากกะทิแล้วคุณขาน้ำจิ้มสุกี้ใส่มันกุ้งแล้วอร่อยมากนะสีก็สวยกลิ่นก็หอมเนี่ยแล้วสุดท้ายเราก็จะใส่งาอ่ะค่ะใส่งาขาวลงไปอันนี้เป็นงาขาวคั่วหอมๆนะจัดจานเสิร์ฟกันค่ะครับหอมมากเลยอ่ะสุขภาพด้วยเพราะว่าไม่มีไขมันหรือมีไขมันน้อยมากๆจากนั้นเนี่ยนะคะสุกี้เนี่ยคุณขามีผักชีสวยๆเนี่ยนะวางผักชีลงไปจากนั้นเนี่ยนะคะพริกแล้วก็อันนี้เป็นพริกฝอยใช่ไหมคะโรยหน้าค่ะเพิ่มสีสันให้สวยงามแล้วรับประทานได้ด้วยล่ะเพราะเขาไม่เผ็ดแล้วสุกี้โรเสิร์ฟกับน้ำจิ้มสุกี้สูตรเด็ดของเชฟประจวบวันนี้เรียบร้อยแล้วค่ะ